วัสดีครับผมคนอีสานบ้านเมืองครับวันนี้กลับจากไปขึ้นรถทั่วไปมวนๆกันแล้วครับโอ้คือนี่ครับพานเรือนี่ในหอยว่าแล้วเพิ่นนั่นกัดหอยนี่ครับมีวันนี้บ่าวภูมิกับพอเรือเพิ่นมาเล่นน้ำครับตึกแหหาปลากันกาดมันฮ้อนครับก็ภูมิจูบกุนได้ปากกดกับปากคอเนาะหือตอนเขาอีกนะเคลียร์ออกมาเลยเอาเคลียร์ดันลงไปเด้อได้หอยกับอีกกระต่ายเอาไปเห็นเห็นหยังละบาดทินออกไปออกไปโอ้ถือบอนเดี๋ยวกวนน้ำให้เขาบ้างครับคนกวนน้ำให้เขาอยู่โกนดีเด้อากาศทุ่งไห้ทุ่งหน้าคือเก่าครับเลี้ยงง่วงคือเก่าครับครับผมได้แบ้วมัดวันนี้ครับผมสวัสดีครับไม่กลับมาอยู่ทงไห้ทงหน้าเก่าแล้วครับหลังจากไปท่องยุทธภพงานท่องยุทธภพดอกหากินเขาไก่เติบขึ้นมาครับผมได้หมักกระทกลกมากินซุมครับสื่อมาแต่พุ่นละแต่เขาข้อพุ่นละรายการด้วยกันกรุบแล้วได้เงาไหมนี่ครับบักกระทกลกเสาวรสรายการไปละก้อยดำตัวเลยตัวหวานลงอับปากก้อยนะฮะแซวแซวเห็นเกลือจังเลยว่าสิบห้าตัวสิบตัวล้อมึงแล้วล้อมึงแล้วอีมันแป้งแล้วจะอะไรถึงเลยก็สิบตัวบ๊บสมอะไรครับรุ่นนี้ต้องสีเหลืองๆว่าสีเหลืองครับถึงเปรี้ยวนี่จะหวานมาอยู่กินเขาเป็นบ้านป้าๆคือเก่าแหละครับเกือบเสียครับเกือบอีขีบขาวผมญาติมันลืมอยู่ทั้งรถอยู่ครับเขาขวดเอาแต่ในมันแก่ลูกมะเร็งเลยผมนะครับเด้อนี่ปุ้งหลบหน่อยครับเ
ผมเป็นรถดีครับเดี๋ยวหลายเถิดเสียบอีหลีนึ่งว่า10บาทเปรี้ยวอยู่ตัวนี้ครับแก่ลูกมะเร็งหน่อยครับผมครับเป็นยาระบายไอ้ปลูกไว้อยู่หน้าอยู่ครับเดี๋ยวหลายหน่วยอยู่เด้อเห็นไหมเสียบเองนี่อุ๊ยเอี้ยเอื้อนะจบเนี่ยจบเนี่ยปรุงเอาเองเลยต้องหน่วยสีเหลืองมั้ยนึกสมแฮ่มาหน่อยพวกนี้มั้ยบักแล้วนี่เออสุดโดนเยอะสุดโดนเห็นเนาะหนักซ้ำหน่วยเก็บเตรียมถ้วยเนาะเงื่อนไหลเนาะไหลมาเด้อพอเหลือมาเด้อส้มส้มมาได้หรอกวะออกรถเป็นบานหน่อยมาไหลสิไหลไปใส่ยี่ดีจะมีอีกสีนึงครับเป็นสีเหลืองเปียกสีเหลืองจะเปรี้ยวเปรี้ยวบ่ความดีจนชุ่มน่าจะปลูกไว้ดีนุ่นว่าเอาตัดเอาลงเซรุ่มไหมจะเห็นหึมหึมไหมงบปลูกตาเทียล่ะมันเป็นนานยากเลยงั้นอยู่จานเพิ่นอดใจว่าได้วะทุ่งทุ่งอร่อยนึงตกทุ่งใหญ่ๆรุ่นนี้เนี่ย450อยู่ที่เขาคอนะครับเอาง่วงกับมากง่วงไปก็ว่าเขินผู้ถับเบิกว่ะบริกินไปหอดกันมาอีกอย่างอีกในการอยู่ครับแก่ลูกมะเร็งได้พร้อมนำมาอะไรเนี่ยมันกินเป็นยี่ห้อเป็นบักกุลกดิไอ้ตัวไรแม่ลูกอ่อนแต่นี่เหลียวโอ้ยขามันเว้ยนี่เป็นยังมันเป็นจิ้งหว่างสันดอกได้ยินเกี่ยวเนี่ยเด้อหน่วยแท้เอาเย็กเกี่ยววะเอาแมวเลี้ยงอ
แดดร้อนครับช่วงเริ่มบดหนาวแล้วหอยก็ลีนหอยได้งานสองหมัดก็น่าดีเฮ้ยเอาไหมมันแสบเด้อผมหมดอยากกินไปซะแล้วนี่จะแสบบ่แสบครับฟังเสียงสดออกก็ได้บวดจะกินให้แสบเด้อครับเด้อสิบอกให้หากินยากก็เด้ออยู่แถวบ้านพ่อบ่มีครับไปห้อยไปเลี้ยงงัวไปไล่งัวเร็วครับนายห้อยขี้ดื้อครับอายุหากินบ่าวพุ่มติแค่นั้นแหละครับมีตัวเดียวละแคนก็บุ่นยังเป็นมันนี่ว่าติดตะเคียได้ลูกกูบุ่นได้ทายาทมาเพิ่มอีกตัวนึงแล้วครับได้ง้อแม่ตัวนึงตัวสีแดงได้ลูกตัวสีแดงในการนี้ครับบรรยากาศทุ่งไฮทุ่งหน้าแบบนี้แหละครับอายุหากินหาป่าเป็ดก้อยนะครับพอมีป่าคุยล่ามป่าขาวนะครับนี่ครับหญ้าผมก็ได้ซับให้ไว้เรียบร้อยแล้วแต่สิรู้ล่วงเตือนผมมีเครื่องซับไปครับได้สั่งมาแต่สุรินทร์ไปแล้วครับเครื่องซับหญ้าเนเปียเลยครับซับครับผมตักน้ำไว้เพิ่นกินอยู่มาหน่อยเหยียบเด้อไอ้เจ้ปูดินี่ได้ปลากระป๋องมาเข้าให้เพิ่นกินครับรถห้ามเห็น7ตัวสิน้องรอบเลยได้ห้อยกินพร้อมกันสิเต็มกระพุ้งเลยครับเหยียดแต่ละเทียนให้กินน้ำกันบ่ได้ครับทุกมือเนี่ยกัดกันตะนายเอาตายก็ตายเอาหามากินนี่อยู่จะตายไม่ค่อยกินเป็นไรครับนี่แหละครับเครื่องซับหญ้าผมก็ได้สั่งมาจากสุรินทร์
เครื่องสับยาเนเปียนี่แหละครับอันนี้ให้ท่านซอฟต์ต่อเพิ่มเติมให้แล้วครับเห็ดตะแกงว่างยอมันเครื่องหน่อยๆครับแล้วว่างอันนี้เสียสับเดี๋ยวครับได้ทายาทตัวนึงอยู่ในตัวแม่ครับแบบที่นี่ถือตัวแดงงามเลยล่ะครับผมบ่ทันน้องว่าครับเพราะว่ามันออกกรอนว่าพาไปกินเขาอยู่ทางเขาคออยู่ครับครับผมขอบคุณหลายครับติดตามคนอีสานบ่าวพันเมืองวันนี้บ่าวภูมิกับพ่อเหลือมาตึกเฮียอยู่น้องครับเดี๋ยวเขาลงไปหาเพิ่นครับครับกินสุ่มมักกะสวรสกระทกลกแล้วครับแซ่บๆอีกแล้วสวัสดีครับขอให้ร่ำรวยกระทุ้นครับมีความสุขกันหลายอยู่ดีมีสุขตลอดไปตลอดปีแหละครับสวัสดีครับ